คนะครับสำหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำการทบทวนนะเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายนั่นเองนะครับหรือ Wireless Communication Technology นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาทำการรีวิวกันนะฮะในคลิปของสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับคนที่รู้แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านไหนที่ลืมไปแล้วนะครับก็มาลองฟังดีเทลนะฮะของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายกันนะครับซึ่งเนื้อหาที่เอามาทำการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะผมทำการตัดเนื้อหาบางส่วนนะครับของวิชาเขาเรียกว่าอะไรอะเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายนะครับซึ่งนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเขาทำการเรียนกันนะครับผมก็ตัดมาพังมาบางส่วนนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก็มาทำการฟังกันเลยนะครับโอเคนะสำหรับสไลด์นี้นะครับคืออะไรแน่นอนเลยนะฮะสำหรับทุกๆคนที่เคยอ่านนะครับในตัวของสเปคมือถือนะฮะสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเองเนี่ยคุณก็จะต้องเจอในส่วนของตรงนี้นะครับที่แสดงบนสไลด์ซึ่งบางแหล่งอ้างอิงเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่า network แทนนะฮะหรือบางที่ก็ใช้เป็น data นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างไรนะครับถามว่าในสไลด์นี้ให้ดูอะไรนะฮะสิ่งที่เราจะพูดถึงนะครับก็ในตัวของเรื่องที่เป็นโครงข่ายนะครับหรือเทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับว่าดีเทลแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับตัวอย่างเช่น Wi-Fi 802.11 นะครับ ABGN พวกนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับDual Band เป็นอย่างไรนะครับ SSUPA เป็นอย่างไรนะครับในคลิปนี้เราก็จะทำการรีวิวนะรายละเอียดดีเทลของสิ่งเหล่านี้ให้ฟังกันนะครับโอเคพอมาในสไลด์นี้นะครับต้องการสื่ออะไรนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราทำการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายนะครับซึ่งแน่นอนเราไม่ได้พูดถึงยุค 1G 2G เป็นยังไงนะครับซึ่งทุกๆคนเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่า 1G เป็นอย่างไรนะครับวิวัฒนาการของ 2G เป็นอย่างไรนะครับแต่เราจะมาทำการเจาะดีเทลนะฮะของ 3G แล้วก็ 4G แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีที่เป็นการสื่อสารยุค 5G นะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่นะครับแต่ก็เอามาให้ฟังดีเทลกันเบื้องต้นนะฮะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก 4G บ้างนะครับแล้วมันดีอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาทำการรีวิวประกอบกันนะฮะซึ่งถ้าให้อธิบายหมดตั้งแต่ 1G 2G จนมาถึง 4G เนี่ยนะครับแน่นอนเลยว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็ขนาดแค่ตัดในส่วนของที่เป็น 3G และ 4G มาเนี่ยส่วนเนื้อหาก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็จะทำการสรุปคร่าวๆให้ฟังนะฮะโอเคอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวของเทคโนโลยี 3G คืออะไรนะครับ 3G เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับที่ถือว่าเป็นยุคที่3ใช่ไหมครับของอุปกรณ์การสื่อสารก็มันเป็นลักษณะเหมือนกับการผสมผสานนะฮะการนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมาเข้าด้วยกันนะฮะก็อย่างเช่นการนำสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับกล้องถ่ายรูปนะฮะหรืออินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับมาทำการผสมผสานร่วมกับการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะซึ่ง 3G เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นการพัฒนาที่เป็นลักษณะกับความต่อเนื่องนะครับจากยุคที่ 2G นะฮะ 2.5 ซึ่งใน2ยุคเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการให้บริการนะครับระบบเสียงแล้วก็การส่งข้อมูลนะในขั้นต้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีการเขาเรียกว่าอะไรมีข้อจำกัดอยู่นะครับดังนั้นเมื่อความต้องการของมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะฮะจึงทำให้ในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ต
อบโจทย์นะครับความต้องการของมนุษย์ที่มีการใช้งานข้อมูลที่สูงขึ้นนะฮะดังนั้นจึงก็เป็น 3G ออกมานะครับซึ่งในตัวของยุค 3G เนี่ยมันทำให้เกิดการใช้งานนะครับที่เป็นการบริการพวกของมัลติมีเดียนะฮะและการส่งข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นกว่ายุคก่อนๆหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นนะฮะของเทคโนโลยี 3G นะครับซึ่งแน่นอนเลยมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุค 3G เนี่ยนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีนะครับยุคถัดมาจากการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 2G นะครับซึ่งเขาก็พบว่ามันประสบความสำเร็จนะในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านของการสื่อสารไร้สายซึ่งถือว่ามีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะในยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นยุค 2G นะครับตัวนี้เองเนี่ยมันก็มีมาตรฐานที่สำคัญในการนิยมใช้งานอยู่ทั่วโลกนะครับอยู่2มาตรฐานด้วยกันคืออะไรมาตรฐานแรกนะครับเราเรียกว่า GSM ซึ่งมันเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรปใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยมันก็มีการแบ่งทางการตลาดทั่วโลกเนี่ยสูงที่สุดนะครับและตัวหนึ่งก็เป็นมาตรฐาน CDMA นะครับก็เป็นมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะที่มีการแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่2นะครับซึ่งจุดมุ่งหมายนะฮะจุดมุ่งหมายของการพัฒนามาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรก็เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้งานใช่ไหมครับระบบการสื่อสารไร้สายส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า personal communication นะครับในลักษณะที่เป็นแบบไร้พรมแดนก็คือเป็นแบบ global communication นะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเองเนี่ยสามารถนำเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยไปใช้งานที่ใดก็ได้ทั่วโลกนะครับที่มีให้บริการแล้วก็ยังเป็นยุคของการนำมาตรฐานการสื่อสารที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบบสมบูรณ์นะฮะมาใช้ในที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารให้มีความหลากหลายพูดง่ายคือมีความหลากหลายนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการส่งข้อความแบบสั้นหรือที่เราเรียกว่าตัวของ short message service นั่นเองนะครับหรือ SMS หรือจะเป็นการเริ่มต้นนะครับและเป็นการเริ่มต้นของยุคการสื่อสารข้อมูลผ่านลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกนะโดยมาตรฐาน GSM แล้วก็ CDMA เนี่ยมันพูดได้ว่ามันตอบความสนองนะครับความต้องการในการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราความเร็วนะ 9,600 บิตต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราความเร็วของการสื่อสารผ่านโมเด็มในเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานนะครับเมื่อเราย้อนไปดูเมื่อ10ปีก่อนนะครับโอเคซึ่งนะการตอบรับของกลุ่มผู้บริโภคนะฮะบริการพวกการสื่อสารไร้สายทั่วโลกเองเนี่ยทำให้มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุค 2G นั้นนะฮะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างมหาศาลเลยนะครับก่อให้เกิดอะไรการสัมปทานนะและการนำมาซึ่งการแข่งขันที่ถือว่ามีความรุนแรงนะฮะในทุกประเทศเลยซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของผู้ให้บริการอย่างก้าวกระโดดแล้วเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันก็ยังสร้างผลกระทบนะครับต่อรายได้นะฮะโดยเฉลี่ยต่อหมายเลขของผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับอันเนื่องมาจากอะไรอ่ะกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคานะเพราะว่ายิ่งเมื่อมีการเปิดตัวบริการนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นแบบพร้อมใช้เนี่ยนะฮะถ้าเราดูตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาก็จะทำให้เกิดการลดถอยนะครับของตัว ARUD เนี่ยลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพร้อมกับปัญหาผู้ให้บริการย้ายค่ายนะฮะก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในแบรนด์สินค้าหรือในตราสินค้าเนี่ย
ก็ยังเป็นการสร้างรายได้เพื่อชดเชยตัวของ ARU ARPU นะครับที่ลดต่ำลงเนื่องจากปรากฏการณ์เขาเรียกอะไรการอิ่มตัวของบริการการสื่อสารด้วยเสียงนะครับหรือ voice service พวกนี้ผู้ประกอบการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกนะฮะจึงมีความเห็นตรงกันว่าที่จะสร้างนะครับบริการสื่อสารไร้สายรูปแบบใหม่ขึ้นมานะโดยทำการพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่เปิดใช้งานอยู่นะครับให้มีศักยภาพเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อรองรับนะครับการให้บริการการสื่อสารข้อมูลนะฮะที่ไม่ใช่เน้นทางด้านของเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้เขายังมีการวางแผนธุรกิจนะครับแผนการปฏิบัติการทางวิศวกรรมการตลาดนะครับพวกแผนการลงทุนนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างกระแสความต้องการนะให้กับฐานลูกค้าผู้ให้บริการที่มีอยู่เดิมนะครับก็คือเพื่อเพิ่มนะตัวของ ARU ARPU เนี่ยให้สูงขึ้นพร้อมกับผลักดันให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับส่งข้อมูลนะครับที่เป็นแบบ EMS หรือ MMS นะครับรวมถึงบริการการท่องนะครับหรือการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์การสื่อสารรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็มีทั้งที่เป็นแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปนะฮะอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆนะครับหรือจะเป็นตัวของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเองนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์นะฮะจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G นะครับที่ได้มีการลงทุนแล้วเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะมาตรฐานเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบใหม่เนี่ยจึงถูกกำหนดขึ้นนะครับโดยอยู่ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายเดิมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเทคโนโลยีนะครับที่เป็นแบบSSCSD นั่นเองนะฮะมีแล้วก็มีตัวของ GPRS นะครับแล้วก็มีตัวของ S แล้วก็เทคโนโลยีตัวของ CDMA นะ2001พวกนี้นะครับก็มีการนำมาใช้งานนะครับพัฒนาต่อก็เปิดให้บริการสื่อสารข้อมูลนะในลักษณะของเทคโนโลยี 2.5G นะครับซึ่งมันก็อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ iMode นั่นเองซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับในการเปิดศักราชของการให้บริการการสื่อสารข้อมูลที่เป็นแบบมัลติมีเดียไร้สายนะฮะแล้วก็ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดทำธุรกิจนะครับนอนไว้ให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกในเวลาต่อมานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับลักษณะการทำงานของ 3G ในทางปฏิบัติการแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้วนะครับเราพบว่า 3G เองเนี่ยมันมีช่องสัญญาณความถี่ใช่ไหมแล้วก็มีความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่านะครับทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลนะฮะรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งการบริการให้บริการนะครับระบบเสียงที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้อย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับเช่นอะไรเช่นบริการรับส่งแฟกโทรศัพท์ต่างประเทศนะครับการรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือจะเป็นตัวของอะไรการประชุมทางไกลใช่ไหมผ่านอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายนะครับรวมถึงการดาวน์โหลดเพลงแอปพลิเคชันดาวน์โหลดหนังอะไรพวกนี้นะครับหรือชมภาพยนตร์แบบสั้นๆก็สามารถทำได้ดีกว่าเดิมนะครับคราวนี้นะครับ 3G มันมีความน่าสนใจอย่างไรนะจากขั้นต้นนะครับ 3G เองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีมันมีคุณสมบัตินะครับในยุคนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการรับส่งข้อมูลในความเร็วสูงใช่ไหมจึงทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับแล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะฮะประกอบกับอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายระบบ 3G เนี่ยก็สามารถให้บริการระบบเสียงนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันรูปแบบใหม่เช่นจอแสดงภาพสีน
ครับเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นวิดีโอนะฮะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับการแสดงผลกราฟิกนะครับหรือการแสดงตัวของแผนที่ตั้งต่างๆเนี่ยนะจึงทำให้การสื่อสารที่เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟก็เป็นลักษณะกับการสร้างความสนุกสนานแล้วก็สมจริงสมจังมากขึ้นนะครับดังนั้น 3G เองเนี่ยจึงช่วยชีวิตนะในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คนเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์แบบพกพาเลยใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้นะปัจจุบันตัวของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้งานผ่านอายุของ 3G เนี่ยทำได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะใกล้เคียงแต่อาจจะไม่เท่าคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันก็ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับโอเคมาเข้าประเด็นของเราต่อนะครับนอกจากมันจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้แล้วนะฮะมันยังเป็นอะไรให้อีกเป็นวิทยุส่วนตัวหรือแม้แต่กล้องถ่ายรูปนะครับผู้ใช้ก็สามารถเช็คข้อมูลในแอคเคาท์ส่วนตัวเพื่อให้บริการต่างผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเช่นตรวจสอบค่าให้บริการนะครับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลต่างๆนะเช่นการอ่านข่าวหรือเกาะติดตามสถานการณ์นะครับข่าวบันเทิงข้อมูลการเงินการท่องเที่ยวนะครับตารางนัดหมายส่วนตัวคุณก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับคราวนี้คุณสมบัติหลักๆของ 3G คืออะไรนะคือ 3G นะครับมันมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายนะครับตลอดเวลาที่มีการเปิดเครื่องโทรศัพท์ไว้ก็เป็นแบบ away on นั่นเองนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับโครงข่ายนะและล็อกอินทุกครั้งเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูลนะครับซึ่งการเสียค่าบริการแบบนี้จะทำให้เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านโครงข่ายเท่านั้นนะครับโดยต่างจากระบบก่อนๆทั่วไปที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการล็อกอินเข้ามาในระบบเครือข่ายใช่ไหมครับคราวนี้ส่วนอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายระบบ 3G เองเนี่ยนะฮะสำหรับ 3G เองอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับแต่มันยังปรากฏในรูปแบบของ device อื่นๆนะฮะที่เป็นอุปกรณ์การสื่อสารนะครับไม่จะเป็นถ้าเก่าๆหน่อยก็อย่างเช่นตัวของ PDA นะครับตัวของ PAM ใช่ไหมนะครับนอกจากนี้ยังมีของ PC นะครับก็ยังใช้ 3G เหมือนกันแล็ปท็อปนะฮะโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กพวกนี้นะครับก็ใช้งานในระบบ 3G เหมือนกันนะครับบทสรุปคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอันนี้กันบ้างนะครับก็คือเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่มีใช้ในยุคการสื่อสารไร้สายนะครับ 3G ก็คือ UMTS นั่นเองนะครับก็เป็นระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลนั่นเองนะฮะมันเป็นยังไงซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนะครับของโทรศัพท์มือถือในยุค 3G ซึ่งอยู่ในขั้นพัฒนาต่อไปอย่าง 4G นะครับซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยรูปแบบพื้นฐานของ UMTS นะครับมันก็ยังใช้งานตัวของ UCNA อยู่โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ 3GPP นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการตอบรับกับ ITU ซึ่งเป็นองค์กรนะที่เกี่ยวกับทางด้านของการสื่อสารตรงนี้นะครับสำหรับระบบการสื่อสารบางครั้งก็จะถูกเรียกเจ้าตัวของUMTS เนี่ยเรียกว่า 3GSM นะครับก็เป็นการบ่งบอกถึงเทคโนโลยีของ 3G แล้วก็มาตรฐาน GSM นั่นเองนะครับซึ่งพูดง่ายๆเลยว่า
จ้าตัวนี้เองเนี่ยนะมันเป็นเครือข่ายในยุค 3G ที่มีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาการมาจากเครือข่าย GSM GPRS แล้วก็ ACEนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นโครงข่ายนะหรือเครือข่าย WCDMA โดยมันมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานการรับส่งข้อมูลนะครับที่มีปริมาณมากๆนะของลูกค้าหรือของผู้ใช้งานนะครับเครือข่าย UMTS เองเนี่ยมันจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง2เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเนี่ยมากกว่าโครงข่ายที่เป็นแบบ Xที่ใช้บริการข้อมูลในปัจจุบันถึง4เท่าด้วยผลนี้เองนะครับเครือข่าย UMTS เองเนี่ยนะจึงเป็นเครือข่ายที่ผู้ให้บริการทั้งหลายคาดหวังว่ามันจะมาช่วยตอบความสนองนะครับในความต้องการด้านของการใช้งานข้อมูลของลูกค้ารวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรหรือบริษัทเป็นจำนวนมากนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ตามนะครับในเมื่อความต้องการของมนุษย์ยังมีมากยิ่งขึ้นนะฮะเทคโนโลยีมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับคราวนี้เรามาดูตัวของมาตรฐานนะครับของ UMTS กันบ้างนะฮะซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็มีการเผยแพร่ออกมานะครับที่เป็นหลักปฏิบัติ4มาตรฐานนะโดยถูกกำหนดภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่าสาร TPP นั่นเองนะครับซึ่งรับหน้าที่ในการออกแบบมาตรฐานต่างมีอะไรบ้างนะครับมาตรฐานของ UMTS นะครับตัวแรกเลยเราเรียกว่า Release 99ซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับใช้งานที่เพิ่มเติมมาจากโครงข่ายที่เป็น GPRS นะครับแล้วก็ ACE โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์ในส่วนของ BSS ก็คือตัวของ Base Station Subsystem นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการนะครับกับเครือข่ายของผู้ใช้บริการนั่นเองนะครับโดยกลุ่มของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่า UTIN นะครับต่อมา Relief 4ตัวนี้เป็นมาตรฐานที่เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของ Core Network นะครับตัวจะทำอะไรอ่ะมันจะมีการนำโครงข่ายนะที่เป็นแบบ ATM เข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็IP นะฮะซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลนะครับที่เป็นแบบแพ็กเกจเข้ามาใช้งานแทนเครือข่ายแบบ Cursus Service นะครับที่ใช้งานอยู่ในเครือข่าย GSM ในปัจจุบันนะครับขยายความโครงข่ายนะครับแบบ ATM ไม่ใช่ตู้ ATM นะครับ ATM โครงข่ายแบบ ATM นี้เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Synchronized Transfer Mode นั่นเองนะครับก็มันเป็นลักษณะของสภาวะนะครับโครงข่ายที่เป็นแบบการถ่ายโอนข้อมูลแบบไม่ประสานเวลานั่นเองนะครับก็มันจะใช้โปรโตคอลนะฮะชื่อเดียวกันคือ ATM เป็นมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงนะครับโดย ATM เองเนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานกับงานที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่มีหลายรูปแบบนะและต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงนะครับมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลตั้งแต่2เมกะบิตเพอร์เซกจะไปถึงระดับกิกะบิตเพอร์เซกเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็คือความหมายคร่าวๆของ ATM นะแบบโครงข่าย ATM ซึ่งท่านใดสนใจนะครับหรือต้องการอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงข่าย ATM นะฮะก็สามารถดูได้ในพวกตำราหรือหนังสือนะครับที่เป็นเรื่องของเน็ตเวิร์คนะครับพวกนี้ก็จะมีคำอธิบายอยู่นะฮะหาดูได้ทั้งหนังสือที่เป็นตำราไทยแล้วก็ตำราต่างประเทศนะครับต่อมา Release 5นะครับเป็นอย่างไรตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เพิ่มเติมมาในส่วนของ IMS นะครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับ IP Multimedia Service โดยการนำการงานนะครับของ IMS เองเนี่ยมาช่วยให้การทำงานแบบ Multimedia ในลักษณะของ Personal to Personal นะครับมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมามาตรฐานตัวหนึ่งนะครับคือมาตรฐาน Release 6นะครับก็เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบอะไรมากมายนะแต่ก็มันมีการเพิ่มความสามารถนะครับในการทำงานของการจดจำคำพูดนะครับแล้วก็ Wi-Fi นะครับแล้วก็มีUMTS Interworking นะครับก็คือเป็นการสื่อสารระหว่างเครือข่ายไวเลส LAN กับเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่มีอะไรมาก
เมื่อกี้เราได้ยินคำหนึ่งก็คือคำว่า build CDMA นะครับคืออะไรตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยี CDMA ที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ ITU ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการนะครับในชื่อของ IMT 2000 WCDMA นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระบบไร้สายในยุค 3G นั่นเองหรือในยุคที่3นะครับแน่นอนมันมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับและอุปกรณ์ไร้สายความเร็วสูงโดยมีประสิทธิภาพการทำงานนะฮะเหนือกว่าเทคโนโลยีทั่วไปใช้งานอยู่ในของตลาดทั่วไปนะครับซึ่งตัวของBLCDMA ตัวนี้เนี่ยนะมันมีประสิทธิภาพที่ทราบกันดีนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการสื่อสารการรับส่งสัญญาณเสียงภาพข้อมูลนะครับรวมถึงภาพวิดีโอด้วยความเร็วสูงใช่ไหมนะครับถึง2เมกะบิตต่อวินาทีแต่สำหรับการให้บริการนะในปัจจุบันความเร็วสูงสุดอยู่ที่384กิโลบิตต่อวินาทีนะครับก็คือเป็นแนวกว้างของwireless นะครับโดยสัญญาณขาเข้าเนี่ยจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วก็ส่งไปเป็นรหัสเขาเรียกอะไรรหัสผ่านแถบคลื่นสัญญาณกระจายไปสู่คลื่นความถี่ต่างๆนะครับซึ่งผู้ให้บริการเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะใช้แถบความถี่สัญญาณที่5เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งต่างจากผู้ให้บริการที่ให้บริการเทคโนโลยี CDMA นะครับในย่านความถี่แคบที่ใช้ช่องสัญญาณที่ 1.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับคราวนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะฮะ Entity นะครับ Dulumo ตัวนี้คืออะไรก็คือเป็นผู้ให้บริการนะครับรายแรกที่เปิดการให้บริการ WCMA นะครับในเชิงพาณิชย์ก็คือตั้งแต่ปีนี่เลยนะครับปี2001นะฮะจนถึงปัจจุบันก็มีผู้ใช้ผู้ให้บริการนะครับถึง65รายทั่วโลกนะฮะแล้วก็พัฒนาก้าวต่อไปของเทคโนโลยี WCDMA นะครับก็จะนำไปสู่ความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงขึ้นซึ่งเราเรียกว่า SSDPA นะครับก็คือHigh Speed Downlink Packet Access นั่นเองนะครับซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 1.8 ถึง 14.4 เมกะบิตต่อวินาทีนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูอีกเทคโนโลยีตัวหนึ่ง CDMA 2001Xคืออะไรมันก็คือเป็นเทคโนโลยีนะครับที่มีอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถใช้บริการได้แล้วนะครับก็คือตัวของCDMA 2001X ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารการสื่อสารไร้สายนะครับที่สามารถให้บริการในทั้งเสียงและข้อมูลนะครับที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดเลยนะครับเป็นรูปแบบของการบริการรูปแบบหนึ่งในขณะนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันรองรับการให้บริการทั้งเสียงและข้อมูลนะโดยอาศัยเพียงแถบความถี่ขนาด 1.25 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้มันก็ยังมีประสิทธิภาพนะครับรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่าระบบ CDMA 1ถึง2เท่าเลยนะฮะและมากกว่าเทคโนโลยีที่เป็นแบบ GSM หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับด้วยความสามารถดังกล่าวนี้นะฮะจึงพร้อมนะครับให้บริการทั้งเสียงในขนาดเดียวกันตัวของ CDMA 2001X ตัวนี้เนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายนะครับบริการมัลติมีเดียและบริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะเพื่อรองรับการใช้งานนะครับในหน่วยงานหรือภายในองค์กรนะฮะธุรกิจรวมทั้งนะครับประชาชนทั่วไปเนื่องจากสามารถส่งข้อมูลนะครับในความเร็วที่สูงกว่าระบบอื่นนะครับซึ่งถ้าเราดูนะเทคโนโลยีตัวของ CDMA
2,000 วัน X ตัวนี้เนี่ยสามารถให้บริการข้อมูลได้นะครับด้วยความเร็วเฉลี่ย50ถึง90กิโลบิตต่อวินาทีนะครับโดยมีอัตราสูงสุดถึง153กิโลบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยมันก็มีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะที่ระบบ CDMA 2000X เนี่ยมากกว่า524รุ่นที่จำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับโดยมีทั้งโทรศัพท์หลากหลายรูปแบบเลยนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายแล้วก็โมเด็มไร้สายนะครับซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะล้วนเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับโลกนะครับก็ตัวอย่างเช่น Panasonic Samsung นะครับ Sanyo Ericsson Motorola LG นะ Kyocera และ Nokia เป็นต้นพวกนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญนะที่ผลิตอุปกรณ์นะครับสำหรับรับส่งข้อมูลไร้สายโดยเฉพาะออกมาอีกนะครับต่อมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นย่อมาจากนะครับตัวของ First Evolution Data Optimized นะครับโดยระบบตัวของ One X EV เดียวตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารไร้สายที่มีระบบการส่งสัญญาณข้อมูลแบบแพ็กเกจนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเร็วสูงนะนอกจากนี้มันยังมีต้นทุนที่ต่ำนะครับจึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปรวมถึงผู้ที่ต้องการรับส่งข้อมูลนะครับความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถนะเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้นะครับก็ถือว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลนะครับนี้ซึ่งในตัวของ One XEV นะฮะเดียวตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี CDMA 2000ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตระกูล CDMA นะครับ2000เลยที่ได้รับการยอมรับจากได้รับจากองค์กรนะครับสหพันธ์โทรคมนาคมแห่งประเทศระหว่างประเทศนะครับหรือ ITU นะที่ให้เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานนะครับในช่วงของยุคการสื่อสารไร้สายในยุค 4G นะครับต่อมา CMA นะ 2001S EV ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการให้บริการรับส่งข้อมูลไร้สายนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ความเร็วสูงนะครับรวมถึงรูปแบบการใช้งานที่ง่ายโดยมีลักษณะการทำงานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับอุปกรณ์การสื่อสารนะที่รองรับระบบนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายประเภทอื่นได้ก็อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะฮะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับที่รองรับการทำงานทั้งข้อมูลและเสียงนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับรวมถึงโมเด็มในการรับส่งข้อมูลก็อย่างเช่นตัวของการ์ดต่างๆนะการ์ด TCM CIA ตัวนี้นะครับแล้วก็โมเด็มที่เป็นแบบ standalone นะฮะตัวมันคืออะไรตัวนี้เนี่ยนะครับคือเป็นไฮสปีดนะครับเทเลคอมมิวนิเคชันนะฮะที่สามารถให้บริการนะครับรูปแบบต่างๆนะครับที่มีความหลากหลายแล้วก็รวดเร็วนะครับจากไฮสปีดบอร์ดแบนตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากต่อมานะครับ TDSCDMA คืออะไรสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันก็มีที่รัฐบาลจีนนะครับได้ประกาศให้เป็นมาตรฐานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประเทศนะฮะก็เมื่อเดือนตุลาปี2002นะครับซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้เนี่ยใช้ความถี่นะอยู่ที่155เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเป็นช่องสัญญาณความ
เป็นช่องสัญญาณนะฮะสื่อสารซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายในรูปแบบที่เป็นแบบ standalone นะฮะครอบคลุมพื้นที่กว้างๆนะครับและที่สำคัญคือสามารถรองรับเทคโนโลยี GSM ได้แล้วก็ WCDMA ได้นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีการทดสอบนะอุปกรณ์มาตรฐานของ TD-SCDMA นะฮะนั้นเนี่ยครอบคลุมพื้นที่นะครับที่กรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะครับก็ได้มีการทดสอบแล้วก็มีการขยายระดับการทดสอบไปให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทั้งนี้นะครับก็จะมีค่ายโทรศัพท์มือถือสัญชาติอื่นเข้ามาร่วมในการทดสอบกลุ่มผู้ผลิตสัญชาติจีนด้วยนะครับก็อย่างเช่นตัวของ Lenovo มี Hisense นะครับ Intel Samsung LG นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็Philips นะครับพวกนี้Generic Asset Network นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าGAN นั่นเองนะครับคืออะไรก็คือเป็นการใช้ Wi-Fi นะฮะในการเชื่อมต่อ Voice แล้วก็ Data ของอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายนะครับซึ่งจากปกติเนี่ยที่จะต้องเชื่อมต่อจากเครือข่ายมือถือปกติใช่ไหมนะครับแต่ลักษณะนี้เนี่ยจะใช้การเชื่อมต่อจาก Wi-Fi นะครับจึงทำให้ประหยัดค่าของตัวของFeed-to-Call ตัวนี้ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องมานั่งเปิด Wi-Fi ทุกครั้งตอนมีการเข้าบ้านนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวของ Wi-Fi เปิดเองตาม GPS พวกนี้นะที่จับได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวของ T-Mobile USA ก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของ3 G นะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับ UMA ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับเครือข่ายไร้สายนะที่เป็นแบบลูกผสมระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่าย Wi-Fi นะครับซึ่งมันถูกออกแบบมานะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงของการใช้โทรศัพท์ในอาคารนะฮะซึ่งเป็นพื้นฐานที่โทษทีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สัญญาณระบบเครือข่ายนะเซลลูล่าอ่อนนะครับหรือสัญญาณเจือจางนะตรงข้ามกับเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้โทรศัพท์นะกำลังเคลื่อนที่ไปในมุมอับสัญญาณนะครับเทคโนโลยี UMA เนี่ยจะทำให้เกิดการถ่ายโอนนะครับหรือการส่งข้อมูลนะสัญญาณผ่านเครือข่ายอื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระบบ GSM GPRS นะครับหรือ UMTS รวมไปถึงเครือข่ายข้อมูลไร้สาย Wi-Fi นะครับหรือ Bluetooth ด้วยซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของข้อขวดการแย่งกันใช้เครือข่ายโทรศัพท์นะครับเคลื่อนที่จนเครือข่ายเต็มได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีนี้เนี่ยของเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ต้องปวดหัวกับการขยายสัญญาณต่อไปนะครับก็กลุ่มผู้ให้บริการนะเครือข่าย Wi-Fi เนี่ยก็ยังลังเลนะครับที่จะหันมาสู่เทคโนโลยี UMA แม้กระทั่งทดลองนี้เนี่ยจะชี้ว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อเครือข่ายเซลลูล่าทำงานร่วมกับเครือข่าย Wi-Fi นะการส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ VoIP ตัวนี้เนี่ยน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าหรือสดใสกว่านะเพราะอะไรก็เพราะอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าค่าโทรศัพท์มากกว่านั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในช่วงของเทคโนโลยีต่อมานะครับวิวัฒนาการของ HSPA นะครับคืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะในการประสิทธิภาพข้อมูลนะครับในส่วนของดาวลิงก์นะครับให้แก่โอเปอเรเตอร์บอร์ดแบนไร้สายนะครับและก่อให้เกิดการให้บริการข้อมูลยุคนานเองซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วนะครับโดยโอเปอเรเตอร์ทั่วๆโลกเนี่ยมันก็มีการผนวกเข้ากับประสิทธิภาพข้อมูลสูงสุดในดาวลิงก์ด้วยตารับส่งข้อมูลนะครับสูงสุดกับการ
กับความจุนะระบบที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมทั้งการเชื่อมต่อกับงบประมาณที่ดีขึ้นนะฮะพื้นที่ก็ครอบคลุมมากขึ้นรวมทั้งศักยภาพประสิทธิภาพก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดว่า HSDPA ตัวนี้เองเนี่ยมันคือช่องสัญญาณข้อมูลแพ็กเกจความเร็วสูงนะครับดาวลิงก์ใหม่ที่ถูกแนะนำว่าเป็นส่วนหนึ่งของใน Redefine นะครับซึ่งเป็นส่วนขยายต่อจากเทคโนโลยี WCDMA นะซึ่งเป็นส่วนบนสุดเลยนะครับของสัญญาณปกตินะครับก็มันก็ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานนะครับSDAP นะครับและตัวของ Release 99นะครับพร้อมกันนะหรืออย่างทางเลือกที่SDAP เนี่ยสามารถถูกใช้โดยเฉพาะในการสื่อสัญญาณตนเองนะครับซึ่งมันก็ให้อัตราความเร็วข้อมูลสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 14.4 เมกะบิต per second นั่นเองนะครับในช่องสัญญาณเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีอัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุดนะครับในเชิงพาณิชย์อย่างที่เราเห็นปัจจุบันอยู่ที่ 3.6 เมกะบิต per second นะครับแล้วก็ถึง 7.2 เมกะบิต per second ซึ่ง HSDAP ตัวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงลักษณะการทำงานที่ดีในการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ 3G เป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็เพิ่มความจุของข้อมูลได้ถึง 300% ผ่าน Release 99ในส่วนของ Downlink แล้วนะฮะประสิทธิภาพที่สูงกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี GPRS หรือนั่นเองนะครับ มา HSDAP ใช้ WCDMA นะครับเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพที่เป็นประสิทธิภาพใหม่นะที่สามารถสนับสนุนในส่วนของแอปพลิเคชันบอร์ดแบนได้นะครับก็ทำให้มันมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับระยะเวลาการดีเลย์ก็สั้นลงนะฮะและเวลาการโต้ตอบนะครับของเครือข่ายก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวของ QoS ที่ดีกว่าสำหรับข้อมูลนะฮะต่อมานะครับ HSDAP นะครับมันก็มีการเตรียมการนะพัฒนาเครือข่ายให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับและเสนอทางเลือกในการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นให้แก่ออเปอเรเตอร์ในฐานะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีเรียลไทม์ไลน์นะฮะการใช้HSDAP ตัวนี้เนี่ยสามารถจัดระดับนะให้เหมาะสมกับการลงทุนเครือข่ายตามต้องการได้นั่นเองนะครับซึ่งการอัปเกรดจากRelease 99เป็น HSDAP เนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานของโนด B และตัวของ INC นะครับโนด B นะสามารถปฏิบัติการฟังก์ชันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยยังปฏิบัติการโดย INC นะครับหรือ Release 99ซึ่งก่อให้เกิดผลดีดังต่อไปนี้นะครับก็คือผลดีประการแรกเลยนะฮะเวลาในการโต้ตอบเร็วขึ้นนะครับตามข้อเท็จจริงในการปฏิบัติการของโหนด B เพื่อย่นระยะเวลาในการดีเลย์ในการเดินทางไปกลับได้ของข้อมูลนะครับเพื่อทำให้ได้ระยะทางที่สั้นกว่าตามแผนที่เรามีการกำหนดการเอาไว้นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มเติมนะฮะการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อดีประการที่2การใช้รีซอร์สที่มีประสิทธิภาพนะครับย่อมทำให้แผนงานเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะครับประการที่3นะครับ HSDAP เนี่ยรวบรวมตัวของ HARQ นะครับก็ทำให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลซ้ำดีขึ้นนั่นเองนะซึ่งเทคนิคใหม่นะในตัวของยุคนี้เนี่ยได้ถูกรวบรวมต่อไปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ HSDAP ตามแนวความคิดยุคหน้านะครับแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ถูกรวบรวมนะมาใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีต่อไปนะค
ครับนี้เรามาดูในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่มีการนำมาใช้งานกันมากนะครับที่เป็นของการเพิ่มสิทธิภาพนะครับ SSSSDAP เนี่ยมันจะเป็นการยังไงอ่ะแนะนำช่องสัญญาณข้อมูลความเร็วสูงนะครับใหม่ที่เรียกว่า High Speed นะ Physical Data Links Sharing Channel ตัวนี้นะครับซึ่งถูกกำหนดให้ผู้ใช้งานนะฮะในโดเมนตามช่วงเวลาที่มีซึ่งมี15ช่องสัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งทำงานใน1ของ5เมกะเฮิร์ตซ์นะครับของช่องสัญญาณวิทยุหรือ UCMA ซึ่งรีซอร์สเนี่ยได้ถูกกำหนดนะฮะการใช้งานในทั้งเวลาและรหัสของโดเมนนะครับก็คือตัวของช่องสัญญาณPSSDSCH นะครับก็นะครับมันก็มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงนะฮะในส่วนการเชื่อมต่อนะครับให้มีความเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มีการนำการส่งประสานนะครับการใส่รหัสที่ดีขึ้นมาใช้เนี่ยนั่นเองเชื่อมต่อที่เร็วผสมผสานกับการใช้รหัสที่ดีขึ้นนะครับมีอะไรบ้าง HSDAP เนี่ยสนับสนุนการผสมผสานคำสั่งเร็วกว่านะครับซึ่งรวมถึงตัวของ QPSK นะครับแล้วก็นะครับตัวของ CCQAM นะครับที่เพิ่มความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลในขณะที่ QPSK เนี่ยก็มีให้ภายใต้เครื่องไขกำหนดไว้นะครับต่อมา HSDAP ใช้อัตราการใช้การใส่รหัสของ R นะครับเท่ากับ 1/3 จนถึงการยึดหลักนะฮะของการรับส่งสัญญาแล้วก็สภาวะแวดล้อมของช่องสัญญาณเนี้ยนะครับผู้ใช้บริการ HSCMA เนี่ยก็ถูกสรรทรัพยากรนะฮะถูกจัดสรรการส่งประสานนะครับแล้วก็แผนการใส่นะครับรหัสที่เหมาะสมเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นการขยายนะครับของข้อมูลนะฮะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการของการเลือกสัญเนี่ยการเลือกปรุงหน้าการปรับปรุงผสมผสานแล้วก็อัตราความเร็วเนี่ยในการใส่รหัสนะครับให้ความเร็วที่สูงสุดถูกใช้เพื่อเป็นการปรับปรุงการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะฮะการกำหนดรายการความเร็วนะครับเป็นยังไงซึ่งแน่นอนนะฮะในการตอบโต้ข้อ
ช่องสัญญาณความเร็วนะครับและช่องตัวของ TI หรือที่เรียกสั้นๆว่า SSDAP นะครับทำให้การกำหนดนะฮะการใช้ทรัพยากรนะที่มีความรวดเร็วกว่านะครับกว่าการจัดสรรทรัพยากรนะที่ผู้ใช้งานกับเงื่อนไขวิทยุดีสุดนะครับได้ทันทีนะท่วงทีก่อให้เกิดการแบ่งทรัพยากรนะครับอย่างเรียกว่ายังไม่มีความเหมาะสมแก่ผู้ใช้งานนะครับซึ่งผู้กำหนดรายการเนี่ยนะฮะอาจจะเลือกผู้ใช้นะครับที่มีคุณภาพนะครับมาต่อกันตัวของ AARQ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นการรับส่งข้อมูลซ้ำด้วยความเร็วสูงผ่านไฮสปีด AARQ นะครับก็เป็นกระบวนการของการผสมผสานระหว่างการรับส่งข้อมูลนะฮะที่มีการวนซ้ำนะครับเพื่อเพิ่มสถิติภาพในการถอดรหัสที่ประสบความสำเร็จนะฮะเทคโนโลยีนี้เนี่ยถูกเพิ่มมาจากกลไกในชั้นตัวของ MAC นะครับของโนด B และการกำหนดนะครับรายการแสดงเทคนิคต่างๆนะฮะให้อะไรอะเทคนิคการปรับปรุงนะครับในการเชื่อมต่อกระบวนการนี้เนี่ยช่วยเพิ่มสิทธิภาพนะครับอย่างสูงสุดเลยในการโต้ตอบนะฮะต่อปัจจัยที่มีผลนะครับตรวจแปลของคลื่นนะฮะวิทยุเรียลไทม์นะครับที่มีสองสถานะนะครับเพื่ออะไรก็เป็นเพื่อการขยายนะครับการส่งผ่านข้อมูลนะฮะให้มากกว่าที่สุดและย่อมนะครับนะฮะแล้วก็ช่วยตัวของย่นระยะเวลานะในการดีเลย์ให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับต่อมาตัวของ TI ตัวนี้นะครับคืออะไร TIเมื่อยังมีตัวของSDPA นะครับก็เป็นการแนะนำเฟรมข้อมูลนะฮะแพ็กเกจเวลา TTI นะครับที่สั้นๆนะที่สั้นมากเพียงแค่2มิลลินะครับเป็นครั้งแรกซึ่งน้อยกว่าช่วงเวลานะครับ10ถึง20มิลลิที่ใช้ใน WCDMA นะครับ Release 99ข้อมูลแพ็กเกจเนี่ยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ใช้นะครับต่างๆที่ถูกกำหนดให้แก่1นะหรือมากกว่าช่องสัญญาณเหล่านี้สำหรับ TTI นะครับสั้นของ2 MS นะครับซึ่งเครือข่ายสามารถปรับให้เหมาะสมนะแก่ผู้ใช้งานนะครับที่ถูกกำหนดสำหรับHS นะครับ PESCH นะครับที่เปลี่ยนไปในทุกๆ2ล้านวินาทีนะครับแน่นอนนะผลที่ได้ก็คือทรัพยากรหรือรีซอสได้ถูกกำหนด อยู่ในช่วงเวลาสั้นนะครับเพื่อทำให้การรับส่งข้อมูลนั้นเนี่ยการส่งข้อมูลซ้ำนะครับทำได้อย่างรวดเร็วนะและควบคุมการจัดสรรแล้วก็ดูแลนะครับทรัพยากรได้ดีกว่านั่นเอง
HSFUPA คืออะไรนะครับซึ่งมันเป็นโหมดนะครับที่อยู่ใน Relief 6นะครับที่ขยายคุณนำประโยชน์ของ HSDAP นะครับก็ในตัวของ HSUPA เนี่ยก็จะเป็นการอันลิงก์นะครับซึ่งเขาก็มีการนะรวบรวมในความคิดแล้วก็หลักการคล้ายๆคือหลักการนะครับของSSDAP นะครับต่อไปนี้นะครับก็คือมีโหมดใหม่นะฮะมีโหมดใหม่นะครับสำหรับการอัพลิงก์เนี่ยจะได้บรรลุนะฮะการใช้ที่เพิ่มสภาพอย่างมากของข้อมูลที่เพิ่มนะฮะลดแล้วก็เพิ่มสภาพของสเปกตรัมทำให้ตัวของ SSUPA เนี่ยนะต้องการเพียงแค่เปลี่ยนชั้นนะครับหรือเปลี่ยนเยอะๆนะครับในส่วนของ PHY แล้วก็ตัวของ Max นะครับที่เป็นโหนด DS นะและก็ทำการเปลี่ยนชั้น Max เป็น RNCS เท่านั้นนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดนะอัตรารับส่งข้อมูลได้สูงสุดเลยนะครับถึง 5.76 เมกะเบต/เซคันด์นะครับและเกิดจะ2เท่าของความจุนะครับอัพลิงค์คอร์ได้สูงสุดถึง 58% นะครับตามระบบของรีลีสนะครับ99นั่นเองนะครับแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับในการปรับปรุงข้อมูลความเร็วนะของข้อมูลผู้ใช้งานนะครับเพิ่มเติมอีกนะครับเชื่อมเต็มนะฮะคืออะไรนะครับก็ตามสไลด์นี้เลยนะครับก็ไวแม็กเองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับบอร์ดแบนไร้สายความเร็วสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802นะครับ .16 แล้วก็มีการได้รับพัฒนามาตรฐานนะฮะ IEEE 802.16Dนะครับก็เป็นการรองรับนะการทำงานแบบจุดต่อจุดนะครับโดยการได้เปิดเผยนะครับเอกสารนะฮะเผยแพร่เอกสารมาตรฐานนะฉบับสมบูรณ์เมื่อช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ1ปีก็มันไม่ผ่านมานะมันนานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2004นั่นเองนะครับโดยสถาบันวิจัยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมาตรฐาน IEEE 802.16 เองเนี่ยได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นแบบพอยต์ๆเท่านั้นนะครับก็คือจุดต่อจุดซึ่งมันทำให้การส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับโอเคมาต่อกันนะครับถึงแล้วถึงในเรื่องของการรับส่งข้อมูลใช่ไหมได้ในระยะไกลนะครับซึ่งส่งข้อมูลได้30ไมล์นะครับประมาณ50กิโลเมตรนะครับซึ่งได้ตามความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดเลยก็คือ75เมกะเบต per second ต่อวินาทีซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับจากความต้องการในการใช้งานบอร์ดแบนตัวนี้นะฮะการใช้งานบอร์ดแบนไร้สายขนาดเคลื่อนที่ทำให้
สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน IEEE นะครับ802.161ก็ต้องทำการศึกษานะครับแล้วก็ทำการพัฒนานะครับพัฒนาตัวของ IEEE 802.16 ให้รองรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่โดยตั้งชื่อกลุ่มว่า IEEE 802.16E นะครับซึ่งมาตรฐานใหม่นี้เนี่ยไม่มีความสามารถในการส่งกระจายสัญญาณในลักษณะที่เป็นแบบจากจุดเดียวนะครับไปหลายๆจุดซึ่งเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่านะครับเป็นแบบpoint to multi point นะครับก็คือส่งจากเดียวไปหลายๆจุดได้พร้อมๆกันนั่นเองนะซึ่งด้วยมีความสามารถรองรับการทำงานในที่เป็นแบบ node right offside นะครับoffsite ได้นะครับสามารถทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวางนะครับเช่นต้นไม้อาคารได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งมาตรฐาน IEEE 802.16E นี้เนี่ยนะฮะใช้งานอยู่บนยื่นคลื่นนะครับไมโครเวฟที่ความถี่ระหว่าง2ถึง11กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะฮะและยังสามารถใช้งานร่วมกับองค์กรมาตรฐาน IEEE ชิ้นอื่นที่ออกแบบมาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ผลิตภัณฑ์หรือ product ตัวไหนนะครับรองรับมาตรฐาน IEEE ก็สามารถใช้ได้ตามนี้นะครับซึ่งจากจุดเด่นข้างต้นนะครับทำให้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการการเชื่อมต่อเราขายอินเทอร์เน็ตนะครับให้กับพื้นที่ที่ห่างไกลนะที่สายเคเบิลไม่สามารถลากไปถึงได้นะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะตลอดจนความสามารถหรือความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีการประหยัดนะสำหรับการขยายโครงข่ายนะครับในเมืองที่มีอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากไม่ต้องลงทุนขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลนะฮะที่เป็นตัวของไฟเบอร์ออปติกนะครับนอกจากนี้ตัวของ WiMAX เองเนี่ยยังได้รับการปรับปรุงสิทธิภาพนะครับของคุณภาพในการให้บริการตัวของ QoS นะครับซึ่งสามารถรองรับการใช้งานภาพวิดีโอเสียง Data นะครับซึ่งอยู่ภายใต้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ Resource นะครับเครือข่ายไอ้สายที่ชื่อว่า OFDMA นะครับซึ่งอีกในเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อนจะเข้าไปเข้าออกนะเครือข่ายข้อมูลต่างที่รับส่งก็จะต้องได้รับการเข้ารหัสนะครับอีกด้วยซึ่งจะทำให้ข้อมูลนะครับที่ส่งไปเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของ WiMAX กันบ้างนะครับโดยคุณสมบัติการรักษาความรักษาความรับข้อมูลนะฮะและการเข้ารหัสข้อมูลในมาตรฐาน WiMAX อย่างเงี้ยจะช่วยให้การสื่อสารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังมีระบบนะการตรวจสอบสิทธิ์นะครับในการใช้งานแล้วก็มีระบบป้องกันการเข้ารหัสข้อมูลอยู่ในตัวด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีบอร์ดแบนไร้สายมาตรฐาน WiMAX ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีองค์กรที่ได้รับจัดตั้งจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะครับเพื่อรองรับว่าเพื่อร่วมกันนะครับพัฒนาแล้วก็กำหนดมาตรฐานกลางของเทคโนโลยีบอร์ดแบนไร้สายความเร็วสูงนะครับซึ่งก็อยู่ในมาตรฐาน IEEE 802.16 รวมไปถึงการทำหน้าที่ในการทดสอบออกใบรับรองเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับที่ใช้มาตรฐาน 3G นะครับระบบใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งก็ถูกเรียกไปหลายรุ่นนะครับอ
นี้เรามาเข้าสู่ยุค 4G กันบ้างนะครับยุค 4G คืออะไรเป็นยังไงนะครับเรามาฟังดีเทลกันยุค 4G มันเป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงนะครับชนิดพิเศษนะซึ่งเป็นเส้นทางด่วนสำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องการอาศัยการลักสายเคเบิลโดยระบบเครือข่ายใหม่นี้เนี่ยนะครับจะสามารถใช้งานได้แบบไร้สายนะครับรวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบของ3มิติระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยกันเองนะครับนอกจากนี้สถานีฐานนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการรับส่งสัญญาณนะครับผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงนะครับมันก็มีต้นทุนในการติดตั้งที่แพงริบเรี่ยวเลยทีเดียวนะครับก็อนาคตที่จะไม่เห็นกันอย่างแพร่หลายนะเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าตามบ้านนะสำหรับ 4G เนี่ยสามารถนะครับส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นถึง100เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าห่างจากความเร็วของชุดอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ระดับ10กิโลบิตต่อวินาทีนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะเด่นนะครับของ 4G กันบ้างนะครับมีอะไร 4G ซึ่งในบ้านเราเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมอะไรมากมายนักในบางพื้นที่นะครับอาจจะเล่นได้เป็นบางที่นะหรือเป็นหย่อมๆนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีในยุค 4G เนี่ยเรื่องของความเร็วนั้นเหนือกว่า 3G แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรง่ายๆนะครับถ้าเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่แย่กว่าตัวเก่านะฮะก็ไม่ต้องทำออกมาครับนะครับง่ายๆสุดแค่นี้นะครับในตัวของ 4G เนี่ยก็คือในการทำความเร็วนะในการสื่อสารข้อมูลได้ถึง 20-40 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วที่ได้จาก 3G นั้นเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคือคนละลักษณะกันเลยซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี 4G เนี่ยนะครับสามารถให้บริการรับชมภาพยนตร์โทรทัศน์ผ่านมือถือได้แล้วนะฮะหรือจะโหลดตัวของภาพยนตร์มาดูนะครับมาชมกันหรือมิวสิกวิดีโอก็สามารถทำได้นะครับคำถามก็คือทำไมญี่ปุ่นถึงรีบกระโดดไปสู่ยุค 4G กันเร็วเหลือเกินนะครับง่ายๆก็คือตัวดิจิตอลคอนเทนต์นะครับเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อผู้ให้บริการนะฮะหลากหลายรูปแบบที่เกิดที่จะเกิดโอกาสในอนาคตโดยจะเป็นต้องอาศัยนะครับเครือข่ายที่มีความเร็วสูงสามารถรับส่งข้อมูลได้ปริมาณมากๆนะครับนั้นนะฮะการผลักดันตัวเองเข้าสู่ยุค 4G นะที่ใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่า 3G ก่อนคู่แข่งก็จะเป็นลักษณะกับการให้คำตัดสินใจนะครับที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองไม่ถึงอยากได้ 4G นะครับซึ่งมันก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทุกคนอยากได้หมดนะฮะเพราะอะไรเพราะมันใหม่นะเพราะมันแรงนะจริงหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีหลายๆคนนะครับที่มีเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคของ4G หรือ 4G กันมากนะครับก็มีการเสนอมาหลายประเด็นแต่ก็มีการสรุปเป็นสังเขปประมาณ5ข้อครับข้อแรกเลยคือมันสนับสนุนการให้บริการนะฮะมันติดมีแต่ลักษณะที่สามารถโต้ตอบหรือมีอินเตอร์แอคทีฟได้นะครับนะฮะเช่นอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นต้นพวกนี้นะครับประการที่2มีแบนด์วิดท์ที่กว้างกว่าสามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วที่สูงกว่า 3G นะครับ3ใช้งานในทั่วไปเนี่ยสามารถ
นะครับใช้งานได้ทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีการให้บริการเนี่ยที่ครอบคลุมอีกการกันนะครับ4ค่าใช้จ่ายถูกลงนะครับ5คุ้มค่าต่อการลงทุนด้านโครงข่ายนะครับคราวนี้ตัวของ LTE หรือ long term evolution นะครับก็คือ 4G LTE นั่นเองก็คือตัว LTE เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในยุค 4G ซึ่งมันมีความสามารถในการดาวน์โหลดได้สูงสุดถึง100 Mbps นะครับความเร็วอัพโหลดอยู่ที่50 Mbps นะครับแล้วก็ปิงต่ำกว่า10มิลลิวินาทีนะครับโดยแบนด์วิดต์อยู่ในช่วงระหว่างที่ 1.4 เมกะเฮิรตซ์ถึง20เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เราลองมาดูความหมายของ LTE กันบ้างนะครับจะลองเล่าให้ฟังนะครับก็ถ้าเราพูดถึงคลื่นความถี่เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมที่ยังไงอ่ะมันมีการใช้แล้วมันมีวันหมดไปใช้แล้วมีการสึกหรอครับฉะนั้นการให้บริการคลื่นความถี่จึงไม่เหมือนกับการให้บริการรีซอร์สในธรรมชาตินั่นเองนะครับด้วยเหตุผลนี้เองหลักการบริหารคลื่นความถี่จึงขึ้นอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุดนะครับในการนำมาใช้งานนะฮะทั้งนี้ความถี่ก็จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อมีการนำไปใช้งานนะมีการลงทุนนะฮะซึ่งด้วยความต้องการที่มีมากขึ้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับที่ผ่านมามนุษย์จึงนำนะฮะความถี่มาใช้ทีละรอบนะครับทีละยุคทีละสมัยจากยุค 1G ใช่ไหมบนขึ้นความถี่800เมกะเฮิรตซ์ก็เข้ามาสู่ยุค 2G ที่มีย่านความถี่900เมกะเฮิรตซ์และ1800เมกะเฮิรตซ์จนมาถึงยุค 3G ก็เป็นใช้ย่านความถี่ตัวใหม่คือใช้บน2001นะครับเมกะเฮิรตซ์พอมาถึงวันนี้นะครับก็มีการพูดถึง 4G ย่านความถี่1800 2003นะครับแล้วก็700เมกะเฮิรตซ์ก็ถูกนำมาใช้งานซึ่งถ้าเราดูวิวัฒนาการของความต้องการหรือ requirement และเทคโนโลยีดังกล่าวพบว่าอะไรนะครับพบว่าจะมีความถี่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลารวมทั้งความถี่เก่านะครับแต่ปรับเทคโนโลยีทำให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเราย้อนกลับสรุปสั้นๆนะครับ 1G เป็นเรื่องของ voice นะครับพอ 2G เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นนะครับก็มีการนำเงินไปซื้อซิมการ์ดที่เซเว่นได้ส่วน 3G ก็เหมือน 1G นะครับและ 2G แต่มีการเพิ่ม data เข้ามาในขณะที่เส้นแบ่งระหว่าง 3G และ 4G คืออะไรคือ 4G ไม่ใช่การเชื่อมต่อระหว่างคนกับคนเท่านั้นนะแต่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีคำหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า mobile of thing นะฮะก็คือเป็นการ connect ผ่าน 4G จะไม่ได้บอกจำนวนคนนะครับแต่มันบอกเป็นจำนวนสิ่งของแอร์รถยนต์มิเตอร์ไฟฟ้านะครับประปามีระบบสื่อสารได้วันนี้จึงได้ยินคำว่า machine to machine นั่นเองนะครับประเด็นสำคัญคือทุกคนมองว่าสิ่งทุกคนมองว่ายิ่งทำให้แบรนด์วิดช่องเดียวกันเนี่ยมากใหญ่มากขึ้นยิ่งทำให้สตรีมมิ่งสูงขึ้นนะครับคนจะใช้มากขึ้นฉะนั้นในแนวทางนี้เนี่ยนะครับคือคุณต้องการบันเวทที่ติดกันแล้วใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะหาความถี่มาต่อกันนะฮะและนั่นจึงเป็นเหตุผลของการเกิดยุคตัวของ LTE-A หรือที่เรียกว่า LTE Advanced นั่นเองและหลังจาก LTE-A ก็จะเป็น LTE-B แล้วก็ LTE-C ตามลำดับนะครับ LTE Advanced Technology ล่าสุดที่หลอมรวมขึ้นความถี่ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะฮะมาใช้งานร่วมกันทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างที่น่าสนใจคืออะไรประการแรกเลยนะครับการรวมช่องสัญญาณนะฮะ
หากอยากได้แบนด์วิดต์ใหญ่ต้องทำไงนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องจับแบนด์เดียวนะแต่สามารถเอาความถี่หลายความถี่เนี่ยก็ได้เช่น900เมกะเฮิรตซ์ 1,800 2,100 2,300 นะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาต่อกันก็ทำให้เกิดแบนด์วิดต์ใหญ่ขึ้นมาได้อันนี้คือประการที่1นะครับการรวมช่องสัญญาณซึ่งในตัวของ LTE Advanced เนี่ยนะครับมันเป็นคำตอบของการนำแบนด์วิดต์นะฮะจากหลายคลื่นความถี่มาต่อกันฉะนั้นหากมีคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ของเดิมอยู่แล้วนะครับอยู่มือแล้วนะแล้วมี 1,800 เมกะเฮิรตซ์มี 2,100 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สามารถทำอะไรที่มากกว่า 4G LTE ได้นะครับโดยการจับมาต่อกันโดยใช้เทคโนโลยี LTE Advanced นั่นเองนะครับโดยความสามารถตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการความเร็วสูงซึ่งจะตอบสนองแอปพลิเคชันใหม่ได้นะครับยุคนี้จะเป็นยุคหาความถี่อะไรช่วงความถี่มาต่อกันซึ่งข้อดีของการใช้หลายช่วงความถี่คืออะไรคือแต่ละพื้นที่นะครับความถี่จะมีจุดอ่อนจุดด้อยไม่เหมือนกันนะฮะเช่นเข้ามาภายในอาคาร900เมกะเฮิรตซ์สัญญาณอ่อน2,000 เมกะเฮิรตซ์เป็นหลักนะครับแล้วนะฮะเอา900เมกะเฮิรตซ์มาเสริมได้นะครับอยู่ในชนบทไม่มี 2,000 เมกะเฮิรตซ์แต่มี900เมกะเฮิรตซ์มี800เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เอา900กับ800เมกะเฮิรตซ์มาต่อกันก็ได้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์แรกการรวมช่องสัญญาณประการที่2นะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้เนี่ยนะครับทำให้เสาเซลล์ไซส์เปลี่ยนลักษณะนะครับเป็นแคบและเตี้ยลงจากเดิมที่ใช้เสาใหญ่ทำให้ระยะนะฮะระยะทางจากตัวเครื่องวิ่งไปที่เสานั้นเนี่ยไกลจึงทำให้ใช้ power มากใช่ไหมครับจึงต้องชาร์จแบตกันบ่อยแต่ในวันนี้นะครับผู้ให้บริการเริ่มเปลี่ยนความคิดนะฮะเอาสถานีลงมาใกล้กับผู้ใช้มากขึ้นครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้ใช้ power น้อยลงนะฮะและได้ความเร็วที่เพิ่มยิ่งขึ้นด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเสาใหญ่อยู่ไกลความเร็วหายไประหว่างทางของเดิมอยู่ที่60เมตรแต่ของใหม่12เมตร15เมตรครับซึ่งถ้าลงมาใกล้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือรัศมีการควบคุมก็จะน้อยลงไว้ไม่ชอบเสาเล็กแต่ต้องเปลี่ยนเซลล์บ่อยๆโอกาสหลุดบ่อยหลุดสูงแต่ถ้าเป็นเบต้านะครับก็ควรจะใช้เสาเล็กเพราะอะไรเพราะในเสาต้นเดียวอาจจะมีคนใช้แค่2คนก็ได้นะครับเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับถ้าใช้เสาใหญ่คนใช้เป็นร้อยก็จะได้ความเร็วสูงขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าประการที่สองการที่นำการผสมผสานระหว่างเซลล์ไซส์เล็กและเซลล์ไซส์ใหญ่ซึ่งด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับที่มันฉลาดขึ้นรู้จักการเอาความถี่หลายความถี่มาต่อกันขนาดเดียวกันก็รู้จักการเอาเซลล์นะครับไซส์ใหญ่เซลล์ไซส์เล็กนะฮะมาเลือกบริการแล้วหากเป็นเรื่องของ voice ก็ไปเซลล์หลักซะส่วนเป็นเรื่องของ data ถ้าจะใช้ data ก็ไปที่เซลล์ไซส์เล็กซะนะครับsmart cell ติดตั้งไม่ยากโน้ตบุ๊กเสียบปลั๊กก็ใช้ได้แล้วนะครับเทคโนโลยี smart cell เริ่มเข้ามานะฮะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ของโลกของ data ก็จำเป็นจะต้องใช้ตัวของเสาที่มาเยอะมากขึ้นนะฮะแต่ถ้ามัวใช้แต่เสาใหญ่นะครับใช้เวลาและมีต้นทุนมหาศาลนะครับจึงเอาเสาเล็กมากระจายแล้วก็ซึ่งอยู่ในตู้ป้ายโฆษณาตู้โทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับจึงทำให้ลดต้นทุนลงนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะประการที่3ระบบสาวกาศนะครับ LTE ไว้เนี่ยนะครับ
มันมีความเด่นชัดเลยที่ระบบเสาอากาศนะฮะที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ multiple input and multiple output นะครับกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะระบบเสาอากาศใหม่จากเดิมใช้เสาต้นเดียวในการรับส่งจะเป็นเสาอากาศหลายต้นในการรับส่งที่ใช้หลายความถี่ร่วมกันนะครับใช้ในเรื่องของขนาดเซลล์ไซส์ร่วมกันนะแล้วก็ใช้ในเรื่องของหลากหลายรูปแบบเสาอากาศร่วมกันนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะปัญหาที่สำคัญเลยนะครับก็คือเครือข่ายตัวลูกขายเนี่ยนะครับเพราะเครื่องลูกขายจะต้องเป็นมัลติเทคโนโลยีนะครับและมัลติซีนซีนะครับด้วยทั้งนี้ในเบื้องต้นนะครับก็เริ่มมีผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถรองรับ LTE Advanced บางรายเนี่ยกำลังเริ่มผลิตสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วนะครับเช่นอะไรเช่น Samsung และ Apple นะครับสองค่ายยักษ์ใหญ่สูสีกันเลยนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าก็คงจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ยังไม่ใช้โดยเป็นย่านความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์และ900เมกะเฮิรตซ์และในอนาคตอาจจะมี700เมกะเฮิรตซ์มาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่า LTEAdvanced ก็จะพูดถึงความถี่ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นความถี่อะไรบ้างรวมกันเช่น900 MHz 1,800 MHz 700 MHz นะครับถ้าไป LGU Plus ของเกาหลีก็จะใช้ย่านความถี่ 2,000 MHz กับ850 MHz นะครับจะเอาความถี่ไหนโดยทฤษฎีได้หมดนะครับไม่ได้ผิดแต่ประการใดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวลูกว่าตัวลูกจะเป็นวิสเน็ตที่สำคัญที่จะชี้ว่าเอาความถี่ขนาดไหนเอาความถี่เท่าไหร่ตอนนี้มีการล็อบบี้เกิดในโลกคือเอา900เมกะเฮิรตซ์กับ1,800เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ก็จะมี iPhone Samsung ที่เป็นคนชี้นำตลาดได้นะครับฉะนั้นการเจรณาการเจรจานะทำ LTE NAS ตัวนี้ก็จะเห็นว่าโอเปอเรเตอร์พยายามเข้าไปเจรจากับคนที่ผลิตโดยตรงนะครับก็จะบอกว่า900 MHz กับ 1,800 MHz ชุดแรกออกมาแล้วในอนาคตก็มี700 MHz เข้ามาด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับซึ่งประเทศคราวนี้เรามาดูต่อนะครับที่ประเทศไทยบ้างมีกำลังมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับที่เป็นเรื่องของการบริหารนะฮะคลื่นความถี่ของประเทศก็อยู่ภายใต้ของกสทช.ใช่ไหมหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็ที่มีการเดินหน้าแล้วก็ปรับปรุงนะฮะจัดระเบียบขึ้นความถี่ประเทศไทยมานั่นเองนะครับก็ทั้งนี้นะครับหากมองอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมานะครับที่มีการประชุมสหภาพโทรคมนาคมภายระหว่างประเทศนะครับ ITU ซึ่งเป็นการประชุมขององค์กรที่สำคัญนะฮะเกี่ยวกับการบริหารขึ้นความถี่สากลก็พบว่ามีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนนะครับที่จะนำตัวของคลื่นความถี่มาจัดสรรในย่านโมบายบอร์ดแบนด์มากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะได้เห็นแล้วว่าโมบายบอร์ดแบนด์เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เกิดการพัฒนาของประเทศนะครับเป็นเพียงก้าวกระโดดดังตัวอย่างนะครับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่สามารถดำเนินการมาถึงขั้นสร้างดิจิตอลคอนเทนต์และเชื่อมโยงโลกด้วยระบบโทรคมนาคมจนทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับสำหรับตัวของประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะแม้จะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับในการกำกับดูแลขึ้นความถี่ช้ากว่าประเทศอื่นนะครับแต่ก็ได้นำกรณีตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการบริหารนะฮะขึ้นความถี่ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นแม้คนไทยนะครับเพิ่งจะได้สัมผัสเทคโนโลยี 3G อย่างจริงๆกันไปเมื่อไม่นานนี้นะครับแต่ในช่วงเวลานี้เองเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงครับนะครับในการนำพาประเทศเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี LTE Advanced นะครับคำถามทำไมต้อง LTE Advanced เมื่อกี้เราพูดเกิดไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับ LTE Advanced นะครับถ้าเราพูดว่า
ทำไมต้อง LTE Advanced นะครับเรามาดูกันว่าคลื่นความถี่ก็เหมือนกับถนนใช่ไหมถ้ามีถนนมาต่อกันมากๆนะครับถนนที่กว้างขึ้นย่อมอะไรสามารถขนของได้มากกว่าแล้วก็เร็วกว่าใช่ไหมถูกต้องไหมครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอุปกรณ์โทรศัพท์ไม่ฉลาดเช่นนี้เนี่ยคือตามปกติในทางเทคนิคเราเนี่ยนะฮะโทรศัพท์เคลื่อนที่จะขึ้นนะฮะขึ้นเดียวในระยะเวลานั้นๆแต่ในวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะในประเทศออสเตรเลียที่เราเกิดไปเมื่อกี้นะครับตอนข้างต้นว่ามีการจับนำคลื่น2คลื่นที่อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับคือ9000ทุกที900เมกะเฮิรตซ์นะครับกับ1800เมกะเฮิรตซ์ซึ่งจะเป็นแนวโน้มในการก้าวสู่เทคโนโลยี LTE Advanced นะครับซึ่งเป็นการหลอมรวม2คลื่นเข้าด้วยกันนะฮะจึงทำให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่านะฮะปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะครับการก้าวไปสู่ 4G LTE ก็คือต้องมีขึ้นความถี่ที่ติดกันในย่านเดียวกันจึงทำให้มีศักยภาพการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่สำหรับเทคโนโลยี LTE Advanced นั้นเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำขึ้นความถี่หลายขึ้นที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะหรือมีความถี่ที่ไม่ติดกันไม่ว่าจะเป็นขึ้น700เมกะเฮิรตซ์900เมกะเฮิรตซ์18002001 2003นะครับมารวมกันภายใต้เทคโนโลยีเดียวกันที่สำคัญก็คือตัวของ LTE Advanced เนี่ยยังคาดว่าสามารถทำให้การรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่1กิกะบิตเพอร์เซกต์ซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้น LTE Advanced จึงเป็นเทคโนโลยีที่กสทช.เนี่ยกำลังทำการศึกษาหรือวิจัยเพื่อนำไปใช้นะครับให้ประเทศไทยสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้นั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อไปเรามาดูที่มาตรฐานของ IEEE กันบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนคงจะเคยพบเจอนะฮะเห็นในสเปคครับว่าจะมีภาษาอังกฤษว่า IEEE 802จุดอะไรก็ว่างไปครับนะครับมาตรฐาน IEEE คืออะไรนะฮะมาตรฐาน IEEE อย่างที่เรากล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันคือสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติใช่ไหมครับซึ่งก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช1963ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเป็นการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งดำเนินการกิจการร่วมกันนะแล้วก็วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมระบบไฟฟ้ากำลังและก็ระบบแสงนะครับซึ่งสถาบัน IEEE เนี่ยเป็นสถาบันที่กำกับดูแลมาตรฐานวิจัยแล้วก็พัฒนาความรู้และงานวิจัยใหม่ๆตลอดจนการเผยแพร่ความรู้นะครับโดยเน้นด้านของไฟฟ้ากำลังคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบวัดคุมโดยนักวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็มีอยู่ทั่วโลกนะครับก็จะแบ่งกลุ่มศึกษากันตามความเชี่ยวชาญแต่ละบุคคลนะซึ่งกลุ่มหมายเลข IEEE ที่ได้รับการยอมรับนะครับจากองค์กรควบคุมมาตรฐานนะครับก็จะมีในต่อไปนี้นะครับนี่คือเป็นมาตรฐานที่มีการแบ่งมานะครับก็ตัวแรก IEEE 802.1 คือเป็นการบริหารจัดการระบบเครือข่ายนะครับนี่คือเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการเครือข่ายต่อมา IEEE 802.2 อันนี้ก็ถูกออกแบบใน LC นะครับก็คือไม่ต้องการให้เครื่องรู้จักกับตัวของ Mac Sub Layer แล้วก็ตัวของ Physical Layer นะครับ IEEE 802.3 นะครับก็เป็นมาตรฐานสำหรับเป็นโปรโตคอลสำหรับเป็นโปรโตคอลมาตรฐานนั่นเองนะครับก็บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีอัตราอะไรอ่ะอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับ10เมกะบิตเพอร์เซกIEEE 802.4 นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสำหรับโปรโตคอลสำหรับเลเยอร์ชั้น Max นั่นเองนะครับต่อมา 802.5 ก็เป็นเครือข่ายใช้ที่ใช้โปรโทโลจีนะครับที่เป็นแบบลิงนะฮะ 802.6 ก็เป็นการกำหนดมาตรฐานของแมนนะครับซึ่งข้อมูลในระบบโครงข่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในระดับเขตแล้วก็เมืองนะครับ 802.7 ก็เกี่ยว
กับการให้คำปรึกษากับกลุ่มเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบบอดแบนนะครับ 802.8 ก็เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีเคเบิลไฟเบอร์ออปติกนะครับแยกแก้วนำแสงต่อมาตัวสุดท้ายคือ802นะครับ9ก็คือเป็นการกำหนดการรวมเสียงแล้วก็ข้อมูลบนระบบเครือข่ายรองรับนั่นเองนะครับต่อมา 802.10 ตัวนี้ใช้กำหนดความปลอดภัยบนระบบโครงข่ายนะครับ802.11 ก็คือใช้กำหนดมาตรฐานหน้าเทคโนโลยีสำหรับ VLAN นะครับ802.12 คือใช้กำหนดลำดับความสำคัญของความต้องการนะครับเข้าไปใช้งานระบบโครงข่ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับตัวของมาตรฐาน IEEE 802.12 ตัวนี้นะครับ802.14 นะครับก็ใช้สำหรับการกำหนดมาตรฐานสายโมเดลโมเด็มนะครับ 802.15 ก็คือใช้กำหนดพื้นที่ของเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลก็คือตัวของ Personal Area Network นั่นเองนะครับ 802.16 ก็คือใช้กำหนดมาตรฐานของบอร์ดแบนด์แบบไร้สายหรือ Wi-Fi นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็น IEEE ย่อยที่เราจะได้ใช้กันนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน IEEE 802.11 มันจะมีคำอธิบายย่อยอยู่ข้างในนะฮะซึ่งมาดูกันนะครับสำหรับมาตรฐาน IEEE 802.11 หรือ .11 เนี่ยนะฮะมันคือมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายที่กำหนดขึ้นโดยนะครับ IEEE ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางนะครับที่ได้นำมาปฏิบัติใช้งานนะครับเป็นมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลโดยอาศัยคลื่นความถี่นะครับก็ตัวอย่างเช่น Wireless LAN Wi-Fi นะครับเพื่อที่ทำการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเข้าด้วยกันนะครับบนระบบอันนี้คือสั้นๆนะครับซึ่งในทางปกติแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์2ชิ้นนั่นคือ asset point คือตัวกลางที่ช่วยให้ติดต่อนะครับระหว่างตัวรับตัวส่งสัญญาณ wireless ของผู้ใช้กับสายแยกแก้วโทรทีสายสัญญาณที่ได้จากทองแดงใช่ไหมมาทำการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายนะครับเช่นสายแลนตัวรับสัญญาณ wireless ทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณใช่ไหมครับระหว่างตัวรับส่งสัญญาณแต่ละตัวนะฮะก็ถูกเชื่อมด้วยกันนะครับต่อนะฮะหลังจากที่เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ได้เกิดเป็นมาตรฐานตามใหม่มากมายเลยนะครับโดยที่การเลือกซื้อนะครับหรือเลือกใช้อุปกรณ์พวกของเครือข่ายไร้สายเหล่านี้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นด้วยนะครับรวมไปถึงความสามารถได้ของเทคโนโลยีต่างๆคราวนี้มาต่อนะครับที่ตัวของ IEEE 802.11a ตัวนี้นะครับอาจจะพบเห็นในสเปคมือถือนะครับสเปคสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับ IEEE 802.11a ตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ได้รับการตีพิมพ์และการเผยแพร่ในปี42นะครับมันก็ถูกเป็นมาตรฐานนะครับที่ใช้พัฒนาให้กับผลิตภัณฑ์ไร้สายมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วสูงสุดคือ54เมกะบิตต่อวินาทีโดยใช้คลื่นวิทยุความถี่5กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเป็นอะไรย่านความถี่ที่ไม่รับอนุญาตได้ใช้งานโดยทั่วไปในประเทศไทยนะครับเนื่องจากสงวนให้ใช้สำหรับกิจการด้านดาวเทียมนั่นเองนะครับข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับของ 802.11a คือการที่มาตรฐานนี้เนี่ยใช้เชื่อมต่อที่ความถี่สูงจึงทำให้มาตรฐานนี้เนี่ยมีระยะการรับส่งที่ค่อนข้างใกล้คือประมาณ35เมตรนะครับในโครงสร้างเป็ดเช่นในตึกในอาคารนะครับและ120เมตรในกิโลเพราะอะไรเนื่องจากอุปกรณ์ไร้สายที่รองรับเทคโนโลยี
IEEE 802.11a เนี่ยมันมีลักษณะการใช้งานในระยะสั้นและมีราคาแพงดังนั้นผลิตภัณฑ์ไร้สายนะครับมาตรฐาน IEEE 802.11a เนี่ยจึงได้รับความนิยมน้อยและยังไม่สามารถมีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11b และมาตรฐาน IEEE 802.11g ด้วยนะครับต่อมา 802.11b นะครับเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายมากนะครับก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CCK ร่วมกับเทคโนโลยี DSSS 3ตัวนะครับเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยอัตราความเร็วสูงสุดที่11เมกะบิตต่อวินาทีโดยใช้คลื่นสัญญาณวิทยุนะฮะความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเป็นย่านความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งานได้แบบสากลแบบสาธารณะนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์สากลและการแพทย์นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ก็มีหลายชนิดนะครับข้อดีของเจ้าตัว IEEE 802.11b นี้เนี่ยนะครับก็คือการใช้ความถี่ต่ำกว่าอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a ถ้าไม่อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการส่งคลื่นสัญญาณไปได้ไกลกว่าประมาณ38เมตรนะครับในโครงสร้างปิดและ140เมตรในที่โล่งแจ้งรวมถึงสัญญาณสามารถทะลุทะลวงโครงสร้างตึกนะครับได้มากกว่าอุปกรณ์ที่รองรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11a ด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานนะฮะ IEEE 802.11b เนี่ยก็เป็นที่รู้จักในเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi นั่นเองนะครับจำไว้นะIEEE 802.11e ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเรากำลังพูดถึงตัวนี้มาตรฐาน IEEE 802.11e คืออะไรตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันทางด้านของมัลติมีเดียเช่นตัวของ WiFi นะครับเพื่อควบคุมและรับประกันคุณภาพของการใช้งานตามหลัก QoS นะครับก็คือตัวของคุยง่ายคุณภาพของการให้บริการนะฮะโดยการปรับปรุงตัวของ Mac Layer ให้มีคุณสมบัติในการรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมา IEEE 802.11f ตัวนี้นะครับคืออะไรตัวนี้ก็รู้จักกันดีในนามของนะฮะ Inter Access Point นะครับ Protocol ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการผู้ใช้งานนะครับที่ขึ้นที่เคลื่อนที่ข้ามเขตนะครับการให้บริการของ Asset Point ตัวนึงยัง Asset Point ตัวนึงนะครับเพื่อให้บริการในแบบ Roaming สัญญาณระหว่างกันนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อที่มาตรฐาน IEEE 802.11g ตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นยังไงตัวนี้ก็ยังคงใช้คลื่นความถี่นะครับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แต่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นอยู่ที่54เมกะบิตเพอร์ซิกหรือเท่ากับมาตรฐาน 802.11a นะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่บนคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็มีรัศมีการทำงานที่มากกว่า IEEE 802.11a พร้อมความสามารถในการใช้งานร่วมกันนะครับระหว่างIEEE 802.11b ได้นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เองเนี่ยเป็นคลื่นความถี่สาธารณะอยู่เหมือนเดิมดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันอยู่ดีนะครับต่อมา IEEE 802.11h ตัวนี้นะครับคืออะไรตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายนะครับในงานย่านความถี่5กิกะเฮิรตซ์นะครับทำให้ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดนะฮะการใช้ความถี่ประเทศในทวีปยุโรปต่อมา 802.11e .11i ตัวนี้นะครับคืออะไรก็อันนี้เป็นมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับ security และของ product เครือข่ายไร้สายนะครับโดยการปรับปรุง Mac Layer เนื่องจากระบบเครือข่ายไร้สายเนี่ยมันมีช่องโหว่มากนะครับในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะฟังก์ชันนะครับการเข้ารหัสที่เป็นแบบ WEP นะครับ 64/
128บิตซึ่งใช้คีย์นะครับนะครับซึ่งใช้คีย์นะฮะหรือกุญแจที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เพียงพอต่อการสำหรับสภาพการใช้งานที่ต้องการนะฮะความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารระดับสูงมาตรฐาน IEEE 802.11 ไอเนี่ยจึงกำหนดเทคนิคนะครับที่เป็นการเข้ารหัสโดยการใช้คีย์ชั่วคราวนะก็คือเป็น WPA และ WPA2 เข้ามาใช้นะครับและการเข้ารหัสที่เป็นแบบตัวของ Advanced นะครับEncryption Standard ที่เรียกว่า AES นะครับก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการเข้ารหัส Data ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับก็จะทำเนื้อหาในส่วนของการเข้ารหัสให้ดูนะครับว่าการเข้ารหัสเป็นยังไงนะฮะมันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแล้วทำไมถึงในการสื่อสารข้อมูลต้องเข้ารหัสเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างเดี๋ยวจะเอามาสอนให้ดูนะครับจะมาทำการพูดให้ฟังนะฮะต่อมาเริ่มเข้าที่เนื้อหาเราต่อนะครับ IEEE 802.11k ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการจัดทำนะฮะการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายนะครับทั้งการใช้งานขึ้นวิทยุนะครับให้มีประสิทธิภาพมีฟังก์ชันการเลือกช่องสัญญาณนะฮะการโรมมิ่งรวมถึงการคอนโทรลนะครับในการส่งนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการเขาเรียกอะไรร้องขอนะครับและการปรับแต่งค่ายเหมาะสมกับการทำงานการหารัศมีการใช้งานสำหรับเครื่องคลายแอนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อระบบสามารถทำงานจากศูนย์กลางได้นั่นเองนะครับต่อมาอีก2ตัวนะฮะ IEEE 802.11x ตัวนี้นะครับคืออะไรตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ใช้งานนะครับกับระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก่อนเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สายเนี่ยต้องทำการพิสูจน์หรือตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานก่อนนะครับก็จะใช้โปรโตคอลอย่างตัวของ LEAP นะครับหรือ PEAP ตัวนี้นะฮะหรือจะอีกหลายตัวเลยนะครับซึ่งรองรับการตรวจสอบผ่านเซิร์ฟเวอร์ถึงจะเข้าใช้งานได้ต่อมา IEEE ตัวสุดท้ายนะครับ IEEE 802.11 E.11 N ตัวนี้นะครับก็เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายนะครับที่คาดกันว่าจะเข้ามาแทนที่มาตรฐาน IEEE 802.11 นะครับและ IEEE 802.11B นะครับแล้วก็ 802.11G นั่นเองโดยมันจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ300เมกะบิตเพอร์เซคหรือเร็วกว่าแลนนะครับแบบมีสายที่มาตรฐาน100เบส TS นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระยะพื้นที่ในการให้บริการกว้างขึ้นโดยเทคโนโลยีนะครับ802.11n เนี่ยก็จะที่นำมาใช้คือตัวของ VIMO นะครับก็คือเป็นการรับส่งข้อมูลจากเสาสัญญาณหลายๆต้นพร้อมกันนะฮะทำให้ความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ยังใช้ขึ้นความถี่ที่เป็นแบบ Dual Band ได้ก็คือทำงานย่านความถี่ที่เป็น 2.4 GHz และ 5 GHz ได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อมาต่อ 5G นะครับในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับซึ่ง 5G เนี่ยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ลองไปอ่านดูคร่าวๆดูก่อนนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับของสัปดาห์นี้นะฮะให้ดูที่สไลด์สุดท้ายเลยนะครับก็จะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับกิจกรรมตรงนี้นะฮะนี่กิจกรรมตรงนี้นะครับให้ลองทำดูนะครับนี่ก็คือเป็นรายละเอียดที่มีหามาให้นะลองอ่านโจทย์แล้วก็ทำตามดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็คิดว่าคงจะนานนะฮะแล้วก็น่าจะเยอะแล้วนะครับสำหรับส
ำหรับสัปดาห์ต่อไปก็จะทำการหาเนื้อหาที่น่าสนใจมาทำการพูดคุยหรือทำการแลกเปลี่ยนความรู้กันอีกทีนึงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ